การสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์นะครับเวลานี้เป็นเวลาของท่านนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการแต่มีประเด็นฝากอยู่ประมาณ10ท่าน12ประเด็นนะครับผมขออนุญาตอ่านอย่างรวดเร็วแล้วสำหรับท่านที่จะแสดงความคิดเห็นก็ขออนุญาตรอนิดนึงนะครับถามอย่างรวดเร็วคุณปรีชาจากกทม.บอกว่าเวลานี้ปตท.ขึ้นราคาน้ำมัน 2-3 วันติดถ้าจะให้13สยามไทยแจ้งราคาน้ำมันเพื่อนบ้านเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะได้หรือไม่รับไปพิจารณารับพิจารณานะครับท่านที่2คุณพัสุจากกทม.บอกว่าสื่อมวลชนฟรีทีวีหนังสือพิมพ์ขอให้ทำหน้าที่สื่อที่ดีประเทศไทยจะฉิบหายเพราะสื่อไม่ทำหน้าที่และสถานศึกษาที่สอนเรื่องสื่อสารมวลชนอยู่เฉยได้อย่างไรเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้ง13ผู้เกี่ยวข้องว่าไปนะครับผู้เกี่ยวข้องว่าไปท่านที่3จากคุณนอโคราชบอกว่ารัฐมนตรีประชาประสบดีมาอบรมสัมมนาอบต.เทศบาลให้สัญญาว่ารัฐจะช่วยรักษาฟรีและรองนายกเทศบาลแล้วทำไมสมาชิกจึงไม่ได้สิทธิด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องรัฐบาลที่เกี่ยวข้องรัฐบาลว่ากันไปนะครับท่านที่4จากคุณประสาทขอนแก่นนะครับถามมา2ประเด็นก็คือต้องการลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนจะทำอย่างไรส่วนกลางทำแค่ความมั่นคงต่างประเทศยุบอำนาจราชการส่วนภูมิภาคโอนภารกิจให้รัฐบาลท้องถิ่นงบประมาณทั้งหมดส่วนกลางดูแลแค่ 30% ท้องถิ่นดูแล 70% แล้ววันนี้ท้องถิ่นเป็นยังไงตั้งแต่อบต.ยันเทศบาลนั้นเป็นยังไงครับท่านต้องตอบเองใช่ไหมครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจของประชาชนจริงๆสิ่งทั้งหมดก็หวังได้ยากใช่ไหมครับท่านที่6บอกว่าทำไมไม่ทวงคืนเขาพระวิหารด้วยอย่าทวงแค่ดินแดนจากคุณนพรัตน์สมุทรปราการอันนี้มรดกจอมพลสฤษดิ์ครับอันนี้ดร.สมปองเสนอถ้าจะต่อสู้คดีก็ไปถึงต่อสู้เอาภาษาเลยมันไม่เอามันตัดออกครับมันเอาเฉพาะดินแดนถ้าจะต่อสู้ใช่ไหมครับให้ปฏิเสธไม่ต้องไปต่อสู้ถ้าต่อสู้ต้องทวงเอาเขาพระวิหารมาด้วยความเห็นนี้ตรงกันนะครับท่านที่7ไม่บอกชื่อบอกว่า2พรรคใหญ่มันก็กู้เหมือนกันสุดท้ายก็เลวทั้งคู่ยกดินแดนทั้งคู่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ขัดแย้งขัดแย้งในเรื่องพรรคการเมืองเพิ่มไม่เพิ่มไม่ครับท่านที่8บอกจากคุณประทินปทุมธานีนะครับบอกว่าทักษิณเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มท้องเท่าภูเขาจึงกินไม่รู้จักอิ่มก็เป็นทัศนะท่านนะครับท่านที่9บอกว่าจากคุณลำไพปทุมธานีนะครับอาจารย์คะอยากให้คนไทยในพื้นที่ชายแดนได้อยู่เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาเพื่อไม่ให้เขมรมายึดเราจะช่วยคนที่อยู่ชายแดนได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนโยบายระดับรัฐบาลใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้กำหนดเป็นเขตป่าเขตไร่ไร่คนองหมดครับต้องเปลี่ยนนโยบายรัฐนะครับจากคุณเบนชนบุรีบอกว่ารัฐบาลนี้ทำหน้ามึนๆไปวันๆถูกอีกจะอยู่ให้ถึง4ปีเลยเอาแน่นอนหรือเพราะวันละพันล้านนะครับเพราะได้ประโยชน์ตลอดปีนึง 365,000 ล้านไงครับแสดงตัวเป็นม้าอารีก็สามารถ4ปีก็4คูณโอ้โหเกือบ 1.4 ล้านล้านครับแต่นี่เพิ่มขึ้นอีก50ปีนะครับประชาชนเป็นหนี้ไปลูกหลานก็รับไปนะครับจากพันธมิตรแม่กลองบอกว่าเห็นด้วยที่จะเคลื่อนไหวใหญ่ก่อนเมษายนเป็นลักษณะแยกกันเดินร่วมกันตีได้เห็นด้วยไม่ขัดข้องอันนี้เป็นความเห็นท่านนะครับว่าไป10ท่าน12ประเด็นนะครับที่เหลือก็ท่านที่แสดงความคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับสายแรกครับเชิญเลยครับหรือท่านรอนานยังอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์อาจารย์ได้เลิกครับศิราจากเพชรบูรณ์นะคะขอให้ท่านชัยวัฒน์ชุมนุมใหญ่เดือนมีนาค่ะนั่นก่อนที่รัฐบาลจะไปศาลโลกตัดไฟแต่ต้นลมครับแล้วเดือนนี้มีนาเนี่ยเป็นเดือนเกิดหนูอยากทำบุญกับประเทศค่ะอยากทำบุญกับประเทศด้วยแรงใจแรงกายน้ำเงินด้วยค่ะครับนะคะขอให้เป็นเดือนมีนาครับค่ะตัดไฟแต่ต้นลมด้วยค่ะแล้วก็ก่อนที่มันจะไปศาลโลกกันเดือนเมษาค่ะขอบคุณนะคะเท่านี้ละค่ะครับผมครับก็เสนอวันว่าอยากให้ชุมนุมใหญ่ชุมนุมเคลื่อนไหวใหญ่ก่อนมีนาคมโอ้นี่คิดดีจะทำบุญวันเกิดโดยการเคลื่อนให้ประเทศโอ้โหบุญใหญ่เสียสละชาติบ้านเมืองบุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมขอแสดงความคิดเห็น2ข้อนะครับครับข้อแรกคือต่อความเห็นที่ว่าทหารจะตกเป็นแพะรับบาปอะไรทั้งนองนี้นะครับลองใช้อยู่ที่ท่านว่าผมขอเรียนว่าในเรื่องนี้ไม่มีแพะครับครับ
มีแต่โจรครับครับไม่มีแพ้ครับคือเราได้ให้เวลาทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทหารและหน่วยราชการมานานแล้วนะครับให้เวลาเข้ามาเนี่ยนับ10ปีนะฮะหลายรัฐบาลแต่ทุกอย่างก็มุ่งเข็มตรงไปยังศาลโลกไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับดังนั้นจะอ้างว่าตกเป็นแพ้รับบาปหรือก็ทำโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับมันจริงฟังไม่ขึ้นนะครับเอาละสิยุ่งแล้วนี่ยิ่งคือน้องวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกันมาตลอดนะครับอย่างที่ท่านว่านะครับข้อสองคือว่าปัญหาพลังงานของชาตินะฮะขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนมากแต่รัฐบาลคงไม่ทราบนะครับเพราะว่าสมาชิกในคณะรัฐบาลหลายๆท่านก็ร่ำรวยทั้งนั้นนะครับตรงนี้เราเอาปัญหาสองเรื่องนะฮะคือเรื่องการเสียดินแดนนะครับเป็นเรื่องหลักและเรื่องของปากท้องของประชาชนคือเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องรองนะครับไปด้วยกันนะครับครับเราก็สามารถที่จะปลดระวางรัฐบาลชุดนี้ได้นะครับผมขอฝากไว้ตรงนี้แล้วก็การจะตีเหล็กเนี่ยนะครับมันก็ต้องตีเหล็กตอนที่เหล็กมันร้อนแดงได้ที่นะครับไม่ใช่รอให้ปัญหามันผ่านไปแล้วแล้วเราจะปลุกระดมคนขึ้นมาตีเหล็กเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับครับมันคงคุมกันไม่อยู่แล้วแม่ก็ปลุกไม่ขึ้นเลยนะครับดังนั้นผมเห็นชอบด้วยที่ว่าจะทำอะไรก่อนเมษายนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสองความเห็นตรงกันครับว่าน่าจะชุมนุมเคลื่อนไหวใช่ไหมครับน่าจะชุมนุมเคลื่อนไหวก่อนเมษายนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะจากโคราชนะคะโคราชครับค่ะท่านชัยวัฒน์ตั้งแต่ออกทีวีมาวันนี้พูดถูกใจคนโคราชมากเลยครับตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่ไปเป็นไปพวกฉันเป็นสาวกพรรคประชาธิปัตย์นะอย่ารังเกียจนะอย่ารังเกียจนะไม่มีปัญหาไม่มีพรรคประชาธิปัตย์คนดีก็มีคนชั่วก็มีนะคะไม่มีปัญหาคนดีคือเอาไอ้ก่อแก้เข้าคุกได้เอาไอ้เก่งเข้าคุกได้นะคนดีนะแล้วก็เรื่องความเห็นท่านแล้วก็เรื่องข้าวอีกนั่นคนดีนะครับอย่าว่าพวกเราชอบมากเลยท่านชัยวัฒน์ให้พูดถูกใจชอบวันนี้ชอบมากทุกวันชอบท่านไพศาลนะบางคนก็ว่าหาว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จักท่านไพศาลหรอกนะแต่เราชอบเอาเดือนมีนาตายเป็นตายโอ้มีนาโอ้หลายเสียงนะมีนานี่นะเราอายุ50กว่าปีแต่เราจะสู้ตายแต่ให้ระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันเอาตำรวจมาดักเราไปไม่ได้ระวังแผนให้ดีๆหน่อยนะคะครับใครเป็นแกนนำต้องวางแผนให้พวกเราดีๆหน่อยก่อนเราจะเดินทางอย่าให้เราเป็นอย่างที่ไปกับสีไอมันทรมานมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับก็เหมือนกับท่านผบ.ตร.นะครับเดิมหลายคนก็บอกท่านเป็นคนดีมากเลยท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วตอนหลังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสุภาพบุรุษแก๊สน้ำตาไปซะแล้วน่าเสียใจสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชวัฒน์ครับท่านนายเลิศครับสวัสดีครับครับผมก็เห็นด้วยนะฮะต้องก่อนเมษายนนะครับเพราะว่าอะไรมันก็สมบูรณ์หมดแล้วนะครับครับเพราะว่าท่านกุลาตีก็ออกมาแล้วก็ตอกย้ำเลยว่าในแผ่นดินไทยแล้วก็ส่งสื่อถึงประธานศาลฎีกาแล้วว่ากำลังเสียดินแดนขัดต่อมาตรา190แล้วก็แบงก์ก็กำลังจะล้มอีกโอ้โหใช่เลยSM สองแบงก์ครับครับกับไอ้แบงก์อิสลามอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วแล้วมันก็จะแก้กฎหมายเอาคนผิดไม่ต้องผิดอีกครับอย่างเงี้ยมันเข้าประกอบหมดแล้วบ้านเมืองชิบหายแล้วตอนเนี้ยครับมันชัดเลยเงี้ยเรื่องดินแดนในเรื่องใหญ่เพราะว่าคนที่ออกจากคุกมาบอกว่าเป็นดินแดนของไทยแล้วอ่ะแล้วทุกฝ่ายก็รู้หมดแล้วผมคิดว่ามันกระจ่างกระจ่างแล้วอ่ะครับมันชัดเจนนี่ก็ชัดแล้วจะปล่อยชัดกันนี่ไม่ได้แล้วผมว่าตอนไหนก็พร้อมเลยตอนนี้ผมคิดว่าสำคัญประธานสันติการรู้เรื่องละเอียดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันสุดท้ายสุดทางแล้วผมไม่รู้ว่าตำแหน่งออกยาจากกีสมัยกูเสียกรุงศรีอ่ะมันรู้ยศอะไรนะเขาว่าออกยาจากกีครับผมฝากประเด็นนั้นเนี่ยครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับธนาคารที่มีปัญหาตอนนี้คือ SMB Bank ธนาคารอิสลามกำลังพันไปที่ธนาคารออมสินกับธกส.นะครับโอ้โหหมดที่4ธนาคาร ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ธกส.นี่เต็มๆจำนำข้าวใช่ไหมยังชุมนุมกันอยู่ครับตอนนี้ที่หน้าธกส.พี่น้องมาชุมนุมกันอยู่โอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะครับเชิญครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองค่ะครับเชิญเลยครับพูดได้เลยครับค่ะคืออยากจะยกย่องคุณราตีนะคะว่าอุดมการณ์ของคุณราตีนี่ยังมั่นคงอยู่แบบแสดงให้เห็นถึงนักการเมืองทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
ที่ตอนนี้หน้าที่ที่ต้องดูแลประเทศชาติแต่ก็ไม่ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์นะคะครับทั้งที่จริงเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆน่าสามารถที่จะเอาทหารเนี่ยบุกไปช่วยกุลาตีกับวีระกลับมาได้นะแต่ก็ไม่ทำเพราะมันเป็นก็เขาบอกเป็นพื้นที่ซับซ้อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทำไมทหารฝ่ายเขาเนี่ยบุกมาพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วทำไมเราไปไม่ได้ไม่เข้าใจอ่ะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถามผมก็ต้องตอบอย่างนี้เพื่อนก็เป็นคำถามจนถึงวันนี้ครับเพราะดิฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะความเข้าใจของดิฉันก็น่าจะเป็นวิธีการที่เอ้ยครับมันเป็นที่ทับซ้อนแล้วมาอ้างสิทธิ์อะไรกันอ่ะครับแล้วมาจับคนของเราไปได้ยังไงไม่เข้าใจครับถ้าจะพูดให้เจ็บใจหน่อยก็คือเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่1:200,000ก็ยิ่งชัดขึ้นนะครับก็คือเหตุเพราะยึดแผนที่1:200,000ซึ่งไม่เอามา100 กว่าปีแล้วแล้วไปเอาแผนที่นี่มาให้มันเป็นประเด็นทำไมเป็นปัญหาทำไมล่ะไอ้คนเอาเข้ามาคือไอ้นักการเมืองนี่แหละคือสาเหตุหลักเพราะถ้ายอมรับเมื่อไหร่ก็มีโอกาสติดคุกนี่คือปัญหาครับก็เลยทำให้กบเกลื่อนไปครับไม่เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะจบยังไงคะมันก็จะจบยังไงเหรอก็ต้องจบเราก็ต้องจบแบบราชนาจักรไทยไม่ถูกแบ่งแยกโดยคนไทยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะมันก็อยากจะจบไงถึงอยากจะเคลื่อนไหวใหญ่ให้มันจบไงไม่ใช่ไปงี้ไปเรื่อยไปงี้คุณมันก็ดองเข็มเลยดิเรื่องนี้เกิดจาก50 ปีก่อนแล้วมาถึงตอนนี้จะต้องมานั่งแก้กันอยู่เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี43ครับไม่ถึง50 ปีครับเออใช่ๆเฉพาะจากปี43มาก็ไม่